วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ Motor Channel นะครับกับช่วง Easy Test Drive วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบ New Honda Civic ใหม่ซึ่งรถที่เราจะทดสอบในวันนี้นะครับมีรุ่น 1.8 iVTEC นะครับแล้วก็ iVTEC Turbo RS นะครับกับบททดสอบจริงกับการใช้งานจริงในชีวิตจริงนะครับเรามาลองดูกันว่าเจ้า Civic คันนี้จะทำได้ดีแค่ไหนติดตามชมครับและสำหรับบททดสอบแรกนะครับเราจะนำเจ้า New Honda Civic เนี่ยไปบางแสนกันครับเรามาดูซิว่าการเดินทางไกลนะครับการใช้ความเร็วเจ้า Honda Civic เนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนตามผมไปเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็ทดสอบเจ้า New Civic 1.8 iVTEC นะครับตอนนี้กำลังขับไปที่บางแสนเรามาลองดูซิครับว่าเจ้า New Honda นะครับ iVTEC 1.8 เนี่ยมันจะตอบสนองผมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาทดสอบเจ้า iVTEC นะครับ Turbo RS นะครับว่ามันมีการทรงตัวและการขับขี่ที่ต่างกับตัว 1.8 iVTEC หรือไม่นะครับผมกลับรู้สึกนะว่าเสียงจากข้างนอกเข้าข้างในเนี่ยตัว Turbo เนี่ยดังกว่าตัว 1.8ก็ตัวการขึ้นเนินนะครับโดยปกติแล้วเราอยู่เกียร์ดีเนี่ยก็สามารถขึ้นหรือลงได้อย่างสบายอยู่แล้วครับแต่ตัว Civic ตัว iVTEC Turbo RS เนี่ยมี Pedal Shift ครับซึ่งเราสามารถเชนเกียร์เราเชนเกียร์ครับอัตราเร่งเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วกลับไปสู่ระดับปกติอย่างที่มันควรเป็นนะครับไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบในช่วงแรกนะครับการทดสอบในการขับขี่ที่มาที่บางแสนนี้นะครับโอ้โหผมขอบอกได้เลยนะครับว่าอัตราการเร่งของเจ้าตัว iVTEC Turbo RS เนี่ยเหนือกว่า iVTEC ธรรมดามากครับไม่อยากจะพูดเลยว่าสั่งได้ดั่งใจนะครับเล็กส่วนหนึ่งนะครับหลังจากสั่งได้ดังใจเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนั่นก็คือ Paddle Shift ครับเราสามารถที่จะยกเปลี่ยนอัตราการเร่งเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราสั่งหรือตามที่เราต้องการแถมยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะครับถ้าเทียบกับเจ้า 1.8 iVTEC นะครับผมว่าเจ้า 1.8 เนี่ยอัตราเร่งเนี่ยมันยังอืดอยู่นะครับเหมือนกับที่ผมลองทดสอบการใช้ความเร็วในมอเตอร์เวย์ครับผมว่ามันกว่าจะมาถึงขั้น150เนี่ยมันใช้เวลานานไปหน่อยนะครับผิดกับเจ้าตัว Turbo RS เลยโอ้โหเหยียบแค่เราวางเท้าลงไปเบาๆเท่านั้นครับความเร็ว170ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมาได้อย่างแบบผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีครับแหมมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับแต่ข้อเสียนะครับที่เห็นได้ชัดทั้ง2รุ่นเลยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือเสียงครับเสียงที่เข้ามาภายในผมว่าการแคมป์การอะไรต่างๆของรถเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกิดจากยางหรือว่าเกิดจากถนนนะครับแต่ว่าเสียงเข้ามาเนี่ยเสียงดังอื้อๆอยู่พอสมควรนะครับและสำหรับการทดสอบช่วงต่อไปนะครับเป็นการทดสอบในเมืองครับอยากรู้ไหมครับว่าเจ้า Honda Civic เนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสนใจเนี่ยสามารถที่จะขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัวสนุกสนานหรือเปล่าอัตราเร่งของเจ้า Turbo RS เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการขับขี่ในเมืองไหมช่วงหน้าติดตามชมครับIVIC 2รุ่นนี้นะครับจะสามารถใช้งานในเมืองได้อย่างคล่องแคล่วไหมเรามาลองดูกันว่านะครับบททดสอบในเมืองนี้เจ้า2รุ่นนี้จะผ่านไหมเราไปติดตามชมกันครับ
ันนี้สำหรับการทดสอบนะครับเจ้าตัว 1.8 IV Tech เนี่ยสำหรับผมนะครับก็เหลือเฟือครับพอใช้ในเมืองขับต่างจังหวัดอัตราเร่งสบายส่วนเจ้าตัว Turbo RS นั้นโอ้โหขอบอกเลยครับว่าสามารถที่จะแบบรองรับงานทุกประเภทได้เลยนะครับสำหรับการขับขี่ดังนั้นการที่ท่านผู้ชมจะเลือกซื้อนะครับหรือว่าเลือกใช้เจ้า New Honda Civic เนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ไปลองกันดีกว่าท่านผู้ชมสนใจนะครับสามารถทดลองขับขี่เจ้า New Honda Civic ได้นี้ที่ศูนย์ Honda ทั่วประเทศนะครับและสำหรับวันนี้รายการ Motor Channel ช่วง Easy Test Ride ต้องขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเราจะมาทดสอบรถอะไรกันนั้นท่านผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ